ปริญญาตรีโทเอกคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งสิ้น904คนพร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์หัวหน้าภาควิชาร่วมกันถ่ายภาพหมู่บริเวณสนามรักบี้หน้ามหาวิทยาลัยก่อนแยกย้ายกันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันซ้อมย่อยวันแรกด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตซักซ้อมความเข้าใจและการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง